และนิธิทินุ่งโรจน์การส่องกล้องอัลตราซาวด์เป็นนวัตกรรมใหม่ของการส่องกล้องทางเดินอาหารโดยจะติดโพรบอัลตราซาวด์ไว้ที่หัวของกล้องส่องทางเดินอาหารครับเนื่องจากการส่องกล้องธรรมดาจะเป็นการตรวจรอยโรคที่เยื่อบุของผนังลำไส้เป็นหลักแต่การติดกล้องอัลตราซาวด์เข้าไปจะทำให้สามารถมองผ่านตัวผนังลำไส้แล้วก็ตรวจอวัยวะและรอยโรคที่อยู่ในช่องท้องที่อยู่ติดกับลำไส้ได้ดียิ่งขึ้นครับสามารถตรวจวินิจฉัยรอยโรคที่การส่องกล้องปกติเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนสามารถช่วยในการวินิจฉัยรอยโรคที่บริเวณตับอ่อนและท่อน้ำดียกตัวอย่างเช่นก้อนที่ตับอ่อนหรือถุงน้ำที่ตับอ่อนและก็นิ่วในท่อน้ำดีครับนอกจากนั้นยังสามารถใช้เข็มเจาะเก็บชิ้นเนื้อชนิดพิเศษผ่านกล้องเข้าไปเก็บชิ้นเนื้อในกรณีที่เราต้องการวินิจฉัยเพิ่มเติมครับสำหรับการเตรียมตัวสำหรับการส่องกล้องอัลตราซาวด์นั้นไม่แตกต่างจากการเตรียมตัวส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจและอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทย์ครับเพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดีครับ